4เทคนิคในการลดอาการท้องผูกช่วงลดความอ้วนหลายคนจะประสบว่าเวลาที่ลดความอ้วนเนี่ยเราลดปริมาณอาหารลงทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่แย่ลงหรือบางทีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยมีความตั้งใจในการลดความอ้วนมากจนเกินไปจนเกิดความเครียดทำให้การถ่ายอุจจาระเนี่ยมันห่างออกอย่างเช่นบางคนถ่ายทุกวันก็กลายเป็นถ่ายทุก2วันหรือ3วันนะผมมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับแบบเป็นธรรมชาติเลยข้อที่1มันมีอาหารบางอย่างที่เราสามารถทานได้เยอะๆโดยที่ไม่อ้วนอยู่แล้วอย่างเช่นผักใบเขียวผมยกตัวอย่างอันที่อาจจะช่วยหล่อลื่นการอุจจาระได้ง่ายขึ้นก็เช่นเสาวรสแก้วมังกรหรือว่ากระเจี๊ยบต้มจิ้มน้ำพริกแบบนี้สังเกตไหมครับว่ามันจะมีอาหารบางอย่างที่เราทานได้เยอะๆแล้วทำให้มวลอุจจาระเราเพิ่มขึ้นเราก็ทานสิ่งนี้บ่อยๆเป็นข้อแรกครับข้อที่2คือหลังรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นให้ตั้งเวลาไว้ครับให้ตั้งเวลาว่าหลังรับประทานอาหารปุ๊บเราไปเดินครับพอเดินเสร็จปุ๊บร่างกายลำไส้เนี่ยมันจะถูกกระตุ้นทำให้เรารู้สึกปวดถ่ายได้ง่ายขึ้นนะพอเริ่มรู้สึกปวดถ่ายก็ต้องรีบเข้าน้ำนะครับบางคนถ้าอั้นไว้สัก10นาทีเนี่ยการกระตุ้นของลำไส้แรงๆเนี่ยที่มันจะบีบตัวอุจจาระมันจะค่อยๆลดลงแล้วหายไปทำให้วันนั้นเราอาจจะหมดสิทธิ์ที่จะถ่ายครับทำให้รอวันถัดไปทำให้มันเหมือนเราต้องเลื่อนเวลาการถ่ายอีก1วันเลยอันที่3คือน้ำช่วยได้เยอะมากถ้าเราไปถามหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับลำไส้เขาจะบอกว่าการดื่มน้ำเนี่ยจะทำให้มวลอุจจาระเนี่ยมันถูกผลักลงไปนะครับหรือว่าทำให้มวลอุจจาระเนี่ยมันอุ้มน้ำแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวในลำไส้แล้วก็ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นดังนั้นการดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรนะครับเป็นน้ำเปล่านะครับจะช่วยให้การถ่ายอุจจาระเนี่ยดีขึ้นอันที่4นะครับคือการที่เราต้องลดความอ้วนด้วยวิธีที่ไม่เครียดครับถ้าเราเครียดจนเกินไปสังเกตไหมครับเวลาที่เราเครียดจากงานเราจะมักจะท้องผูกถ้าเราเป็นนักกีฬาแล้วไปออกกำลังกายส่วนใหญ่ช่วงออกกำลังกายร่างกายจะเครียดหน่อยๆมาเลยทำให้เราเนี่ยไม่ปวดถ่ายอุจจาระช่วงที่เราแข่งกีฬาเลยสังเกตไหมครับดังนั้นการลดความอ้วนที่ดีก็คือคุมอาหารในแบบที่เราชอบอย่างเช่นถ้า3มื้อก็เป็นเทคนิค99 2มื้อก็เป็น IF ถ้าเป็นคีโตก็คือทาน3มื้อถึง4มื้อต่อวันได้แต่ว่าไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลเราเลือกก่อนว่าเราชอบแบบไหนหรือบางคนชอบนับแคลก็ได้ครับว่ามันมีวิธีการลดความอ้วนหลายอย่างที่เราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขเราก็จะลดความอ้วนโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออาการท้องผูกนะครับรักทุกคนนะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สออนไลน์ราคาพิเศษนะครับเช่นเทคนิค99 IF หรือ Keto สูตรมาทีมก็ดังให้พิมพ์ CF นะครับแล้วก็รอโรบอทนะครับส่งข้อความเป็นอัตโนมัติพร้อมกับราคาพิเศษไปให้สำหรับคนฟังคลิปนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนลดความอ้วนแล้วก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกน้อยลงหรือว่าไม่เกิดเลยนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าการขับถ่ายก็ปกติการลดความอ้วนก็มีความสุขนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าจากความรู้ดีๆนี้ครับหมอทีมดร.ทีมสวัสดีครับ